ศาสตร์ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อผลวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยแหมหายไปนะครับพอสมควรนะครับนานพอสมควรตั้งแต่นะครับขึ้นมาปีใหม่แล้วก็พี่บุตรไซนะครับเสียชีวิตเราก็มีภารกิจจะต้องไปดูแลนะครับ เพื่อนร่วมขบวนการนะครับพอกลับมาปุ๊บก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องต้องทำอยู่หลายเรื่องนะครับก็เป็นการเตรียมงานสำหรับการเดินไปข้างหน้าแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เข้ามาเร่งด่วนเลยนะครับมันก็มีอยู่นะครับและหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของนะครับอาการหวัดซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอเมริกานะครับมีคนเป็นหวัดกันเยอะมากนะครับเยอะมากจนกระทั่งมีคนสงสัยว่าอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลได้ทำอะไรสักอย่างลงไปหรือเปล่าจนทำให้นะครับอาการหวัดเนี่ยซึ่งหวัดอย่างที่ว่านี้เป็นอาการหวัดที่เต็มในที่มีการไอเกี่ยวข้องแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการไอที่มันไม่หยุดนะครับก็เลยนะครับเป็นที่มาของนะครับการพยายามที่จะต้องลดบทบาทของการหักโหมนะครับแล้วก็มาพักผ่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการไปอยู่ที่นิวยอร์ก3คืน4คืนนะครับก็เดินทางแล้วก็อยู่ในภาวะที่อากาศเย็นจัดแล้วก็นะครับในสภาพที่ไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับสำหรับงานที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพกันนั้นกลับมาก็เหนื่อยนะครับแล้วก็มาพบว่านะหลายท่านที่อยู่ในขบวนของพวกเราแถวอเมริกานะครับไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอาการติดหวัดนะครับเขาเรียกฟลูนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาซะด้วยนะครับคือไอไม่ค่อยหยุดนะครับมันอาการไอนี่เหมือนผมปีเป็นเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ2014ก็ได้มาทักทายพี่น้องในต้นปีแล้วบอกว่าอโรคยาปรมาราภาเราต้องดูแลตัวเองให้ดีการต่อสู้นะครับถ้าร่างกายเรามันไม่ไหวซะแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่เราคิดฝันว่าจะทำให้มันดีนั้นก็จะมาลายหายไปหมดนะครับยังไงก็ตามนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างกันให้ดีนะครับการต่อสู้อย่างไรเสียวันนี้นะครับมันเราคงจะต้องสรุปบทเรียนแล้วก็ได้ข้อคิดนะในระดับที่มันสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติที่มันดีขึ้นนะครับได้ผลมากขึ้น
ก็บทสรุปต่างๆนะครับก็คงจะต้องทยอยออกมาตีออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่ทำให้พี่น้องนะครับเกิดกำลังใจเกิดความหวังแล้วสามารถจะเอาไปใช้ได้มองทั้งภาพระยะสั้นนะครับเฉพาะหน้าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ๆของการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับแล้วช่วงการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งไม่น่าจะเป็นระยะไกลนะครับควรจะเป็นระยะกลางจากนั้นก็จะต้องคิดกันถึงว่าเมื่อเอาชนะยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนได้โดยความชอบธรรมแล้วนั้นจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรนะครับผมก็พยายามจะให้หลักการต่างๆไปนะครับว่าเราเองจะต้องพัฒนาตัวเราเองให้เข้าใจสภาวะตรงนี้ว่าเรากำลังจะสร้างชาตินะครับเราไม่ได้นะมาทำลายหรือว่ายึดประเทศชาตินะครับเหมือนกับต่างชาติทำกับประเทศไทยแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเห็นปัญหาของบ้านของเมืองมันจมปลักลงไปนะครับโดยที่เรารู้สาเหตุอย่างชัดเจนเพราะนั้นเราก็จะต้องเรียกว่าหาทางออกนะครับในลักษณะที่เป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องซึ่งจะต่างกันนะครับถ้าเป็นศัตรูกันห้ามหันกันสมัยเหมือนสมัยโบราณก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามศัตรูที่เป็นพี่น้องร่วมชาติเรานั้นเป็นพี่น้องร่วมชาติที่มีความหลงนะครับ มีความเห็นต่างก็ได้ถ้าเขาก็จะมองว่าเราหลงเนี่ยนะครับทุกคนก็อาจจะหลงก็คือเชื่อนะครับในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับฝันในสิ่งที่ตัวเองฝันแต่แท้ที่จริงนะครับถ้าเรามองทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการหรือฝ่ายที่สนับสนุนแนวคิดนะครับก้าวหน้าแบบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยนั้นจะมีจุดร่วมกันอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรักชาติรักบ้านรักเมืองอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปอย่างมั่นคงอยากจะอยู่ดีกินดีนะอยากจะให้ประชาชนนั้นมีความสุขนะครับแล้วก อยากจะให้การคดการโกงนั้นน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยจะไม่ได้ตั้งคำถามก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยวันนี้มันดีนักหรือนะครับการให้พระมหากษัตริย์นั้นมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยการเซ็นชื่อนะครับอนุมัติแต่งตั้งนะทุกฝ่ายแล้วก็เป็นจอมทัพดูแลทหารเสร็จแล้วก็ให้ทหารนั้นออกมานะครับรัฐประหารนะครับเป็นทหารของพระราชาพระราชินีแล้วก็ยึดอำนาจประชาชนไปเสร็จแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองนั่นแหละนะครับให้กลุ่มที่ยึดอำนาจของประชาชนที่มาจากการตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นนะครับแล้วเอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปจัดการกันแบบเบ็ดเสร็จโดยการที่ตั้งองค์คณะผู้ก่อการกบฏนั้นขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองบ้านปกครองเมืองอย่างชอบธรรมนะครับเป็นคสช.ในพระปรมาภิไธยแล้วหลังจากนั้นก็มาตั้งนะครับสปช.นะครับสภาสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสปช.สภาปฏิรูปแล้วก็กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดกินรวบเบ็ดเสร็จองค์กรอิสระเดิมก็ยังอยู่นะเรียกว่าชงกันเองกินกันเองตบกันเองนะครับแล้วก็ร่ำรวยมีความสุขกันเองนะครับแล้วก็พยายามจะเสกสรรปั้นแต่งนะครับโยนผิดโยนชั่วไปให้กับคนที่เขาต่อสู้เพื่อรักษาหลักการประชาธิปไตยซึ่งจะต้องให้ตัวแทนของประชาชนที่ไปใช้อำนาจของประชาชนนั้นต้องมาจากประชาชนก็คือการแย่งอำนาจกันระหว่างประชาชนกับพระราชานี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดในวันนี้นะครับ แล้วการที่จะสู้นั้นวันนี้เป้าหมายเราคงไม่ใช่แค่การสู้เพื่อให้ไปเลือกตั้งหรือว่าสู้เพื่อจะยอมรับหรือไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการเสกสรรปั้นแต่งโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแล้วก็มีเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับอ้างการปฏิรูปแต่ว่าจริงๆแล้วนะยึดอำนาจไปเพื่อกระชับระบอบการปกครองที่ให้สูญอำนาจของพระราชานั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วคนที่ได้อำนาจมาก่อกรรมทำชั่วคดโกงบ้านเมืองไว้เยอะไว้แยะนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่กองทัพทุกกองทัพสั่งซื้ออาวุธแล้วก็นะครับการแม้กระทั่งเรื่องไม้เนี่ยก็ยังมีการโกงกันตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เข้ามาใครตรวจสอบไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเองทั้งหมดอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็ย้ายข้าราชการกันแบบโอ้โหหน้าด้านแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไปไล่ชี้นิ้วนะครับจะทำร้ายคนนะอีกฝั่งหนึ่งรัฐบาลยิ่งรักไม่ต้องพูดถึงเป็นเป้าอยู่แล้วที่เขาจะต้องทำลายแต่ว่าที่วันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่านะพอข้างในจัดการได้ปุ๊บชักจะชี้นิ้วมาข้างนอกแล้วบอกว่าไอ้คนที่อยู่นอกประเทศนั่นแหละไอ้ตัวนี้ทำผิดกฎหมายนะครับโอ้ยละเมิดพระราชอำนาจนะครับแล้วก็นะครับผิดกฎหมายของไทยอ่ะไม่ใช่นักโทษการเมืองนะครับผิดกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องนะครับให้ส่งตัวกลับ
ราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวเนื่องมาจากที่นายเหรียญทองหรือเหรียญไม่ใช่เหรียญทองนะครับได้ส่งจดหมายนะซึ่งกระจอกมากๆนะครับจดหมายเนี่ยส่งไปถึงUNHCR ซึ่งนะสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติซึ่งบังเอิญว่าในภูมิภาคเอเชียนั้นนะเมื่อก่อนเขาคิดว่าศูนย์กลางนะครับควรจะไปอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความเป็นอารยะมากที่สุดเขาก็ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็คือเป็นศูนย์ processing เลยเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นจะต้องดำเนินการในประเทศไทยแล้วเคยมีเครือข่ายอยู่ในประเทศลาวประเทศเขมรบ้างแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอนุมัติสถานะของผู้ลี้ภัยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็เชื่อว่าสองประเทศนี้เป็นประเทศที่เคยเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าประเทศที่เป็นศูนย์กลางนั้นกลายเป็นประเทศที่จำเป็นจะต้องมีผู้ขอลี้ภัยซะเองนะครับก็เลยการดำเนินการของ UNHCR ลำบากมากนะครับดำเนินการประสานงานให้มีการช่วยเหลือนะส่งตั้งอาชีวะไปที่นิวซีแลนด์อย่างเงี้ยก็จะไปตามล้างตามล่าที่จริงเนี่ยแน่จริงก็ไปไล่ตามล้างตามล่านู่นครับถึงประเทศฝรั่งเศสประเทศยุโรปแล้วแน่จริงมาที่อเมริกาครับมาดึงตัวผมกลับไปนะครับกลับไปด้วยข้อหานี่แหละครับ112นี่แหละนะครับมาเลยนะครับเหรียญชัยยินดีนะครับเหรียญทองชงเลยเขียนถึงโอบามาบอกเลยครับผมเนี่ยนะฮะตั้งสถานีวิทยุมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยแล้ววิพากษ์วิจารณ์เจ้าของที่คุณรักนั่นแหละผมเชื่อว่าเจ้ากษัตริย์ภูมิพลนั้นมีส่วนอยู่ในการเมืองนะครับแล้วมีอิทธิพลด้านที่ชั่วร้ายกับการเมืองไทยนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ผมตั้งขึ้นบนหลักฐานบนทฤษฎีความเชื่อเพื่อผลประโยชน์ในการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองให้ถูกจุดแล้วผมวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่มีวรรคเว้นวรรคนะครับออกมาอยู่อเมริกาขอลี้ภัยตรงๆเลยนะครับเพื่อขอลี้ภัยเมื่อลี้ภัยได้แล้วเนี่ยก็จะใช้สิทธิเสรีภาพในกรอบที่กฎหมายอเมริกันและกฎหมายสากลนะครับได้ระบุเอาไว้การวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่ได้เป็นอาชญากรรมจำไว้นะเหรียญทองการวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ได้เป็นอาชญากรรมถ้าเป็นการหมิ่นนะครับอย่างมากในประเทศต่างๆก็เป็นกฎหมายแพ่งต่อให้เป็นผู้นำเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณคิดดูแล้วกันสำหรับสังคมฝรั่งโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประเทศที่นะแถวที่อาจารย์สมศักดิ์คุณอ้ําเนโกอะไรอยู่แถวนั้นนะครับเขาถือมากในเรื่องนี้บางประเทศบอกเลยว่าวิจารณ์พระเจ้ายังได้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่วิจารณ์ไม่ได้นะครับเป็นสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นของมนุษย์ถ้าเหรียญทองไม่แน่ใจเนี่ยคุณไปดูที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วจะรู้ว่าไอ้กฎหมายที่มันครอบกฎหมายนานาชาติทุกประเทศอยู่เนี่ยเขาเขียนห้ามไว้นะครับถ้ายังคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั่นนะสิ่งที่คุณไปฟ้องทาง UNSCR นะครับว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นพวกการเมืองหรอกมันทำผิดพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของเราไม่ทรงยุ่งกับการเมืองเป็นกลางมาตลอดพระองค์ไม่มีโอกาสปกป้องตัวเองนะครับคือไปโชว์โง่ในระดับประเทศ UNSCR ซึ่งเขามีฐานที่ตั้งในประเทศให้เขารู้เขาเห็นว่าคุณได้ทำอะไรกันบ้างการจะขึ้นมาสู่อำนาจตรงนี้ฆ่าประชาชนมาแล้วกี่ครั้งนะครับอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยมีความชอบธรรมหรือไม่อย่างไรกบฏครองเมืองวันนี้แล้วพวกคุณส่งเสริมกบฏให้ขึ้นมาครองเมืองนะครับวันนี้แทนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะกระบวนการรวบอำนาจของคณะคสช.แล้วพวกที่สนับสนุนกันขึ้นมากลายเป็นว่าวันนี้มาไล่นะต้อนคนซึ่งเขาเนี่ยต้องพลัดบ้านพลัดเมืองหนีไปเพราะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ก็โดนจับไม่มีอะไรแค่เคยเป็นเสื้อแดงมาเนี่ยก็เรียกตัวเข้าไปแล้วขึ้นศาลทหารบีบบังคับทรมานไม่ให้ต้องเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนี่ยแล้ววันนี้เขาหนีออกนอกประเทศนะครับเพราะเป็นที่หมายหูหมายตาและที่สำคัญที่บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่มีเครื่องมือป้องกันนะทหารของใครแล้ววันนี้คนที่ขึ้นมาทำตำแหน่งต่างสนช.สปช.คณะกรรมการยกร่างนะครับองค์กรอิสระทั้งหมด โดยพระปรมาภิไธยหมดแล้วแต่งตั้งขึ้นมาโดยคสช.ซึ่งที่สุดก็ให้แน่ใจว่าเป็นคนที่สั่งได้แล้วทั้งหมดนะครับก็อ้างว่าทำเพื่อนะครับพระราชานั่นแหละเราก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็ที่คนเขาวิเคราะห์กันลึกๆลงไปก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนฐานรัชกาล
ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของไอ้คนกลุ่มนี้มันก็ทำกันมาตลอดจนเราเห็นกันชัดเจนเพราะนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองได้อย่างไรนะครับกษัตริย์ภูมิพลนะครับมีองค์เครือข่ายซึ่งฝรั่งเนี่ยภาษาวิชาการเรียก Royal Networks เนี่ยกระจายไปทั่วทุกอนูของสังคมแล้ววันนี้เขากำลังขมวดอำนาจทางการเมืองนะครับจะมาทำเป็นชั้นป่วยผมไม่รู้นะแล้วก็คิดว่าต่างชาติเขาไม่รู้เนี่ยมันหน่อมแน้มนะครับแล้วเขียนจดหมายฉบับที่ภาษามันตื้นเขินมากเนื้อหาสาระไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนะเป็นหลักหน้าหัวเราะเยาะซะด้วยแล้วไปบอก UNSCR แล้วบอกว่าเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจเลือกข้างที่ถูกนะต้องช่วยปกป้องพระมหากษัตริย์เพราะท่านช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครมาปกโอ้ย112อันเดียวเนี่ยเหรียญทองซึ่งนายนะเชื่อมั่นเหลือเกินนะว่าคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นการผิดจะต้องทำร้ายเก็บกวาดขยะตอนแรกเล่นหนักถึงขนาดว่าจะเอาให้ตายเอาให้เราเห็นเรารู้นะครับติดตามการเคลื่อนไหวของพวกคุณทุกก้าวคนอย่างคุณนะไม่ควรจะมีที่ยืนอยู่บนโลกนี้นอกจากประเทศไทยนะครับเพราะความคิดของคุณนั้นต่ำมากๆนะกระจอกอะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงคือคนอายุขนาดนี้เนี่ยนะครับโง่เง่าล้าหลังได้ขนาดนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเขียนจดหมายก็มาประจานตัวเองไม่เป็นไรหรอกไอ้พวกเราข้างนอกไม่กระเทือนถ้าวันใดคุณเอา112คนที่ผิดมาตรา112นะกลับประเทศไทยได้ผมจะกราบคุณเหรียญทองจะกราบคุณนะครับกราบในความชั่วความเลวของคุณนั่นแหละที่มีจิตสำนึกที่จะทำอย่างนั้นนะไม่มีทางหรอกนะครับยังไงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นคนอย่างคุณไม่สมควรได้รับการเคารพยกย่องเลยและประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้นะครับนี่แหละไอ้ฝุ่นใต้ตีนตัวจริงนะครับสวะสังคมตัวจริงแต่ไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ์คิดคุณมีสิทธิ์รับเมื่อมาพูดกันในเรื่องการต่อสู้ก็ต้องเอาตัวบทกฎหมายมาจะแนะให้ไปอ่านปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนไปอ่านนะไม่ต้องถ้าความจำไม่ดีไม่อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะครับอ่านผ่านๆก็ได้แต่ให้ย้ำที่มาตรา30แล้วไปดูซะว่าพฤติกรรมของทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจพร้อมกับกปปส.ร่วมโดยร่วมมือกับกปปส.และพวกคุณนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้ก็เอาคนของพระราชาเอาคนที่พูดภาษาเดียวกันนะจะเขียนกรอบการปกครองประเทศใหม่นะครับบีบบังคับประชาชนให้ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ถกเถียงใดๆได้แล้วก็จะรวบหัวรวบหางแล้วนะพฤติกรรมที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นละเมิดไปแล้วกี่ข้อนะครับแล้วไอ้ตัวที่จะเขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ112เฉพาะมาตรา112เนี่ยมันถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์หรือไม่นะครับสากลโลกเข้าไปไหนแล้วนะครับวันนี้เหรียญทองยังมางมโขงอยู่กับเรื่องอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับหลักฐานประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันสมเพชนะครับก็พูดนี่ไม่จริงๆไม่อยากจะให้ราคาด้วยครับสำหรับเหรียญทองนะครับแต่ว่าไหนๆพูดแล้วก็ต้องนะเอามาเอ่ยกันหน่อยนะครับอยากให้เห็นถึงความน่ารังเกียจน่าทุเรศของคนไทยนะครับแล้วนี่ไม่ใช่คนไทยระดับที่เป็นนายแก้วนายคำไม่มีการศึกษาเรียนแพทย์มาในจริงๆนะแต่ว่าแพทย์ระดับไหนนี่เราก็รู้นะคงจะหางแถวครับนะครับแล้วก็ออกมาพ่นสวะของทางความคิดอย่างเงี้ยจะคิดจะไปกวาดขยะทั้งอื่นเนี่ยกวาดขยะในหัวของคุณก่อนดีกว่านะเหรียญทองนะครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังที่รักท่านครับจริงๆไม่อยากจะให้ราคาไอ้นายคนนี้เท่าไหร่เพราะมันก็เห่ามาอยู่นานนะครับแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกเรารู้ว่ายังไงก็เกิดผลไม่ได้แต่ว่าคนที่ทั้งที่รู้ว่ามันทำไม่ได้แต่ก็ทำแล้วก็ทำไปด้วยเหตุผลที่ไปประจานตัวเองนั้นก็ดีบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับปัญหาของบ้านเมืองมันใหญ่กว่าที่เหรียญทองพูดนี่เยอะนักนะครับนี่มันเป็นตัวละครประเภทระดับกระจอกเนี่ยเราไม่ต้องไปให้ความสนใจพี่น้องบางคนบอกว่าแม่งจัดการมันซะเลยไอ้นี่อย่าเด็ดขาดนะครับสังคมเราเนี่ยนะครับอย่าได้สร้างสิ่งที่มันเลวร้ายนะครับแก้ปัญหาต้องแก้กันด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยหลักด้วยเกณฑ์นะครับด้วยอารยะส่วนถ้าถึงเวลาแล้วนะครับมันจะต้องฆ่าต้องฟันกันนะให้คนที่เขาจับอาวุธเขาห้ามหันกันพวกเราประชาชนยังไงเสียก็ยังเป็นพี่น้องร่วมชาตินะครับก็นะอย่าได้ไปทำให้มันเกิดเมกสันยีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดในจุดที่มันต้องเกิดในสังคมแห่งการเหยียบย่ำกันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับตัวผมคงไม่ได้ไปนั่งสุ่มเสี่ยงกับพี่น้องในประเทศแต่เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทีนี้การจะสู้เปลี่ยนประเทศนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องรู้เลยว่าเราจำเป็นจะต้องทำโดยที่ให้มันชนะแบบไม่เสียหายไม่เสียเลือดเสียชีวิตนะมากจนเกินไปผมใช้คำมากจนเกินไปเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันก็เสียไปแล้วนะครับเราไม่อยากจะให้การฆ่าฟันกันที่เกิดขึ้นในต่อไปนั้นเป็นการทำลายบ้านเมืองจน
มีแต่ซากปรักหักพังแล้วก็กรรมที่เป็นการฆ่ากันเนี่ยนะครับมันเป็นกรรมหนักผลของมันมีในเชิงกฎแห่งกรรมไม่ดีหรอกครับเราจะต้องพยายามหาทางที่จะสู้โดยที่ใช้ธรรมะชนะอธรรมใช้ความยิ่งใหญ่ของและความชอบธรรมของประชาชนหมายที่จริงอยากใช้มวลมหาประชาชนนะจริงๆเรานี่ยิ่งใหญ่กว่าใครยิ่งใหญ่กว่าพระราชายิ่งใหญ่กว่าทหารทั้งหมดเพราะประเทศชาตินี้เป็นของเราทุกคนถ้าเรารวมกันนะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วนะครับมติมหาชนย่อมเป็นสิ่งที่ชี้นำทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับเพราะประเทศอยู่ได้ก็เพราะประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่พระราชาหรือว่าทหารหรืออะไรทั้งสิ้นพวกนี้นะครับอยู่ได้ก็เพราะประชาชนยอมรับเท่านั้นอยู่ได้เพราะเอางบประมาณและอำนาจของประชาชนไปใช้เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องปลุกกันให้ตื่นทั้งแผ่นดินนะครับปีนี้จะต้องเร่งกันปลุกกันตัวเองกันให้ขึ้นไอ้พวกที่มาชี้นิ้วด่ากันเองวิพากษ์วิจารณ์กันเองนะก็อย่าไปให้ราคามากอย่าไปเสียเวลานะครับฟังไอ้พวกนี้ให้มันมากมายนักฟังผ่านๆก็รู้จับประเด็นมาได้แล้วเอาคำถามที่มันสมเหตุสมผลนั้นมาตั้งคำถามแล้วก็ต้องเอามาช่วยทำให้กระบวนมันเข้มแข็งขึ้นแต่เวลานี้ศัตรูเราเนี่ยคือเผด็จการแล้วครอบงำอยู่ในอำนาจนะครับเต็มๆทุกระบบแล้วกำลังจะบีบบังคับให้พวกเรายอมหน้าที่พวกเราคือกระจายความจริงถึงความชั่วร้ายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือตัวปัญหาแล้วก็อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาอย่างนี้เมื่อเรารู้สาเหตุเมื่อจะแก้ที่สาเหตุก็สาเหตุอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่นทั้งหมดซึ่งมันเป็นโครงสร้างเป็นองค์รวมต้องช่วยกันแก้ด้วยการแก้ตรงนี้ก็พูดง่ายๆภาษาอาจารย์ชูพงศ์คือเปลี่ยนระบอบนะครับภาษาของผมก็คือล้มช้างหรือว่าแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างนะครับที่ต้นเหตุทั้งหมดการจะแก้ตรงนั้นได้ก็ต้องเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนผ่านการเลือกตั้งก็ไม่ได้เพราะการเลือกตั้งต่อไปเขาเป็นคนเขียนกติกาแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเขาจะเขียนมายิ่งบีบไม่ให้ตัวแทนประชาชนมีอำนาจขึ้นมาอีกแล้วเราจะยอมรับหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีการลงประชามตินะครับถ้าลงประชามติเราต้องคว่ำไม่ให้มันผ่านนั่นหนึ่งแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งนะครับถ้าการเลือกตั้งอยู่ภายใต้กรอบที่เราเห็นว่าไม่สมควรแล้วประชาชนมันอยู่ในภาวะที่จะเอากำลังทหารมาบีบหัวประชาชนกดขี่ประชาชนเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกเราก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาก็ต้องสู้แล้วจะสู้อย่างไรให้ชนะนะครับวันนี้ต้องรวมอกรวมใจกันให้รู้ตรงกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเผด็จการเรายอมรับไม่ได้และเราจะไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับทีนี้ก็คือแสดงจุดยืนว่าเราไม่ยอมรับเมื่อเราไม่ยอมรับจุดยืนเราชัดเจนต่างชาติเขาเห็นนะครับวันที่เราลุกขึ้นมานั้นขบวนปฏิวัติก็ควรจะต้องเขียนร่างกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่เอาแล้วระบอบนี้แล้วระบอบที่เราต้องการมีหลักเกณฑ์ยังไงมีหน้าตายังไงนะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงจะจัดการเรื่องความมั่นคงในระยะเบื้องต้นอย่างไรให้ความยุติธรรมกันอย่างไรแล้วจะสร้างความปรองดองแล้วก็เดินหน้าประเทศอย่างไรเหมือนกับไอ้พวกที่กำลังทำกันอยู่นี่แหละแต่เนื่องจากมันได้อำนาจมาแล้วมันไม่ทำขั้นตอนไม่ต่างกันนะครับพี่น้องให้ดูไว้เถอะพวกนี้เนี่ยมันรู้ทฤษฎีมาก็คือยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จก็คือตั้งองค์คณะชั่วคราวขึ้นมาจัดการประเทศอยู่ในกรอบแล้วก็นะครับเอาแผนการที่จะเดินหน้านั้นมาเสนอให้กับประชาชนแต่เนื่องจากมันเป็นเผด็จการมันก็ไม่กล้าที่จะให้มีประชามติมันก็พยายามจะหลอกล่อก็กาขาวครับตัวมันดำแต่มันเอามาย้อมให้เป็นตัวขาวเนี่ยมันต้องกลัวที่จะต้องไปโดนเปียกน้ำนะครับมันย่อมไม่กล้าจะกระพือปีกอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเผด็จการพยายามปกปิดความชั่วร้ายของตัวเองแล้วจะใช้อำนาจความชั่วร้ายนั้นให้ได้ด้วยการบีบบังคับหรือไม่ก็คือหลอกล่อให้ประชาชนตกหลุมเหมือนรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี50ที่เขานะครับหลอกให้เราบอกว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังนะครับที่สุดแล้วมันก็ไม่ให้แก้เพราะเผด็จการมันไม่ยอมอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือความจริงที่อยู่ข้างหน้าพวกเราวันนี้ไม่ได้มีอะไรลึกๆนะครับก็กล่าวถึงนะเรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเหรียญทองซึ่งมันเป็นตัวอย่างของความหลงนะครับที่สุดขั้วสุดโต่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหน้าหัวเราะนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยนะครับกรอบการมองให้พี่น้องได้ทราบว่าจริงๆแล้วทางข้างหน้านั้นนะครับเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันยึดอำนาจคืนมาจากเผด็จการแล้วก็สถาปนาอำนาจประชาธิปไตยใหม่นะครับวางเป้าหมายให้ตรงกันตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดนั้นจะทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรได้บ้างพี่น้องลองใช้จินตนาการของตัวเองถ้าต้องการให้ประชาชนใหญ่เต็มแผ่นดินจริงแล้วลุกขึ้นมาแล้วชี้นิ้วบอกว่าไอ้พวกมึงที่ใช้อำนาจของพวกประชาชนนั้นของประชาชนนั้นไม่ใช่ของจริงไอ้พวกกาดำทั้งหลายนะครับ
ถึงเวลาแล้วตัวจริงมาแล้วประชาชนเจ้าของอำนาจไล่มาลงจากเวทีแล้วจัดการเวทีกันเสียใหม่นะครับจัดการตรงไหนบ้างนะครับถึงเวลานั้นขบวนปฏิวัติก็คงจะนำเสนออะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่พี่น้องจะต้องเป็นกองหนุนนะครับ คอยคุมขบวนปฏิวัติให้สานต่อเจตจำนงที่มันสมเหตุสมผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับได้มาพบกับพวกเราแน่นอนเป็นการรายงานพิเศษสุดสัปดาห์นะครับผมก็คงถ้าตื่นทันเนี่ยก็คงจะได้เข้าไปถ้าไม่ทันก็จะแจมทีหลังนะครับช่วยสรุปต่อท้ายให้นะครับก็ตีห้าครึ่งนี่ชักจะไม่ค่อยไหวนะบางทีแล้วนี่ก็ เกือบเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้เข้านอนนะครับเอาเป็นว่ายังไงเจอกันแน่นะครับหลังคลิปนี้กับอาจารย์ชูพงศ์ทางนปช.ยุเซแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ